เก็บไว้บ้างนะนี่ยาวเลยอันเนี้ยสวัสดีแม่เอาบางพลปฏิเสมด้วยค่ะทักทายภาษาเขมรเหมือนเดิมขแมจะเข้าป่านะเพื่อนๆเอ้าลักกี้เป็นอะไรรอบนี้ขแมก็คือจะไปเก็บใบกระเทียมป่ามาทำส้มผักดองเนาะแล้วก็อุปกรณ์ถ้าเอาเผื่อเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านใกล้ป่าเหมือนขแมเนาะอุปกรณ์ของขแมที่จะไปเก็บผักป่าขแมก็คือจะมีมีดนะเพราะว่าจะไปตัดมาเลยเนาะไปตัดเอาใบมาเลยแล้วก็แม่มีเตรียมถุงมือไปด้วยแล้วก็วันเนี้ยแม่จะใส่เป็นตะกร้าแบบนี้ก็คือจะได้รู้ว่าไม่ต้องเก็บมาเยอะหรือไม่น้อยเกินเพราะว่าถ้าเอามาทำส้มผักกระเทียมอ่ะมันจะหดเนาะมันจะยุบได้อีกเอาเป็นว่าอ่ะถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ จะไปถ่ายคลิปเหมือนแม่ถือขาตั้งน้อยไปด้วยเพราะว่าแม่ไม่มีผู้ช่วยเนาะก็จะต้องทำเองอะไรเองหมดทีเนี้ยวันนี้อุปกรณ์ค่อนข้างพร้อมบางวันอุปกรณ์ของแม่ลืมเอาขาตั้งกล้องไปก็จะมีแต่ไม้เซลฟี่อะไรอย่างนี้ป่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยอ่ะสปาร์เคิลได้อะไรไปดูสปาร์เคิลได้อะไรก่อนเอ้าแมวได้อะไรไปแอบดูกันWhat have you got, Sparkle? No. Oh, Sparkle got mouse. Huh? Tidy your mouse. น้องแมวน้องแมวได้ลูกหนูอันนี้คือเป็นลูกหนูนะเพื่อนๆตายแล้วอ่ะทำไมก็คือแต่งประมาณนี้เนาะก็คือทายซิว่ากี่ชั้น4หรือ5แล้วก็กางเกง2ชั้นก็คืออันหนามจะทิ่มเข้าไปไม่ได้เนาะแล้วก็บูทอันเนี้ยก็คือไปขโมยพี่เอาไมเคิลมาของตัวเองพังละแล้วก็หมวกเพราะว่าในป่ามันจะหนาวมันจะเย็นอะทำไมก็เลยต้องเตรียมพร้อมนิดนึงเนาะอันนั้นอะเขาไถพรวนเขาจะปลูกอะไรสักอย่างแต่ว่ารู้สึกว่าบิทรูทเขาจะอะไรนะไถกลบไปเลยอะเขาไม่เอาหัวนะเพื่อนป่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยอุปกรณ์พร้อมตั้งแต่ขแมรมาก็คือเขามีปลูกข้าวบาเล่มีปลูกข้าวบาเล่มีทุ่งกราโนล่ามีบีทรูทอะไรเงี้ยป่ะอ่ะให้ดูอีกรอบมีโบกไม้โบกมือให้ด้วยไปแล้วอันนี้คือหลังบ้านของขแมรเลยนะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ค่ะเพราะว่ารั้วก็คืออลังบ้านของขแมรละวันนี้อยู่ฝั่งนี้ล่ะเอ้าทำไมวันนี้อยู่ฝั่งนี้ล่ะงงเลยวันก่อนอยู่ข้างในจริงๆนะจำได้ไหม ไปกันเลยค่ะเต็มไปหมดเลยนะเต็มไปหมดเลยไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเขาจะเป็นทุ่งไปเลยเดินมาแล้วก็จะอยู่ฝั่งขวามือเนาะที่อัคแมเนี่ยค่ะตอนนี้เลี้ยวขวาไปละเพราะว่าจุดที่2ที่อัคแมเก็บก็คือจะอยู่ฝั่งซ้ายมือจะอยู่ฝั่งซ้ายมือครั้งที่แล้วเดี๋ยวชี้ไปไกลๆได้มั้ยชี้ไปไกลๆครั้งที่แล้วอัคแมเนาะจำเนินนั้นได้มั้ยเอ่ยครั้งที่แล้วขแมก็คือเก็บแถวเนินตรงนั้นเนาะแล้วก็ขแมเก็บแถวแถวต้นอะไรนะตรงที่ราบด้านล่างขแมไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะวันนี้มาดูกันว่าขแมจะพาเพื่อนๆไปเก็บตรงไหนอีกคือมันมีเยอะไงมันมีทั้งทุ่งเห็นไหมไม่ได้ไกลจากบ้านนะมันเต็มไปหมดเลยเราจะไปเก็บตรงที่ที่ไม่มีคนเห็นเราเนาะโอ้ยเดี๋ยวเราจะลงไปตรงนั้นเพื่อนๆทำไมหาทางลงไปก่อนนะนี่เลยค่ะเพื่อนๆดงกระเทียมป่าของแท้ลงไปถึงด้านล่างเลยซึ่งด้านล่างก็คือจะเป็นน้ำเป็นแม่น้ำแม่เก็บแถวนี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวกลิ้งตกลงไปอันตรายได้นะเนาะเยอะมากดูโอ้เพื่อนๆอันตรายไปไหม
ใช่ไหมดูมันชันเกินเดี๋ยวทำไมต้องเปลี่ยนที่ชันเกินเดี๋ยวกลิ้งนะด้านล่างเป็นน้ำแล้วคือลงไปอาจจะไม่ตายนะแต่ว่ามันจะหนาวกว่าจะเดินถึงบ้าน10นาทีอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะหนาวแข็งซะก่อนนะเป็นแม่น้ำแล้วมันก็เป็นทุ่งกระเทียมไปหมดเลยแถวเนี้ยยังอ่อนอยู่นะแล้วก็แต่ว่าเขาค่อนข้างจะสั้นอะเอาไงดีอะขี้เกียจเดินแล้วขี้เกียจเดินแล้วคือเราแค่ตัดปื๊ดๆมันก็ได้กลับบ้านแล้วนะเพื่อนๆเอาเราจะเริ่มตัดกันเลยเนาะเนี่ยมันทั้งแถบหมดแล้วอะเราไม่ต้องเดินหาแล้วเนาะมันทุ่งกระเทียมแค่เราตัดปื๊ดๆได้กลับไปตัดต่อคลิปให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะจะเลือกไปไหนเยอะแยะเรามาใส่ถุงมือกันก่อนเนาะเพราะว่าเมื่อเช้าฝนตกนิดนึงพร้อมไปมีดแคมร์พร้อมมันจะได้ดอกมาด้วยนะอวบๆด้านล่างต้องเอาไปล้างนี่เนาะเพื่อนๆ นี่ค่ะแม่จะพยายามไม่ตัดเขาออกทั้งหมดเนาะเพราะว่าตัวลูกตัวหลานเขาจะได้โตนั่นเองเขาจะได้ไม่สูญพันธุ์ไปทั้งก่ออะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าคือมันไม่สูญพันธุ์หรอกเพราะว่ามันเยอะเนี่ยค่ะแม่ตัดกอสีขาวๆไปเลยนะกอนี้อ่ะเอาอีกนิดนึงนี่เนาะให้เหลือมั่งนี่ค่ะเอาแค่นี้พอเนี่ยขาวอวบขาวอวบตรงด้านล่างเวลาไปดองน่าจะอร่อยนะเสียงนาฬิกาโบสถ์อีกละนี่เลยสวยๆค่ะแดดหายหมดแล้วเพื่อนๆนี่ขาวอวบขาวอวบเอาอันนี้เลยเอาแค่นี้พอก่อนนี่ค่ะขาวอวบขาวอวบก่อนนี้เราตัดไปเลยโอ้ยเพื่อนทำไมได้เยอะแล้วป่ะใช้เวลาเก็บไม่นานเดี๋ยวจะกลิ้งลงได้นั่นแหละเอามีดมาตัดมันคือจะแป๊บเดียวอะตอนนี้ขอหาทางลงแป๊บนึงแม่ตัดไปเนี่ยค่ะอันนี้ตัดไป2ต้นอ่ะ3ต้นนี่เนาะเราจะตัดเอาแบบก้านแบบนี้ไปด้วยรอบนี้เก็บไว้บ้างนะนี่ค่ะขาวอวบเลยเอาแค่นี้พอนะก่อนนี่ยาวเลยอันเนี้ยสวยมากแม่ละเอาตะกร้ามาแบบเนี้ยจะได้รู้ว่าแบบเอาแค่เต็มตะกร้าพอแล้วก็กลับบ้านได้แล้วแม่อะไรเงี้ยนี่ค่ะโอเคละนี่เลยค่ะน่าจะได้อยู่ที่ประมาณ1โลได้
มันจะหนักตะกร้านิดนึงเนาะเอาเป็นว่าเผื่อขแมรได้กลับมาอีกแล้วก็จะทำคลิปมาฝากเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ของขแมรอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเจอกันกับขแมรคลิปหน้าสวัสดีนะคะบ๊ายบาย